ถ้าพูดถึงสายดาร์กแฟนตาซีในแวดวงของงานภาพยนตร์นะคะสำหรับเอ็มม่าแล้วสายผู้กำกับเนี่ยขอยกให้ทิมเบอร์ตันกับกิลเลอร์เดอโตโรค่ะภาพยนตร์ของผู้กำกับ2ท่านนี้เนี่ยมีสไตล์ดาร์กแฟนตาซีที่เฉพาะตัวมากๆค่ะยกให้เป็นตัวพ่อของหนังสายดาร์กแฟนตาซีเลยค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะขอพูดถึงนักเขียนกันบ้างทางฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นตัวพ่อเช่นกันค่ะสำหรับสายดาร์กแฟนตาซีอย่างคุณนิวไกแมนซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่นักเขียนอย่างเดียวนะคะเพราะนอกจากผลงานนวนิยายแนวแฟนตาซีแล้วเนี่ยก็ยังมีงานเขียนคอมิกเรื่องสั้นแล้วก็การเขียนบทภาพยนตร์ด้วยค่ะ This is Sandman being made for people who love Sandman by people who love Sandman and I cannot waitUntil people see this. สำหรับนักเขียนนะคะการที่ผลงานของตัวเองได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นั้นหลายคนก็ประสบความสำเร็จมากๆค่ะแต่บางคนก็ผิดหวังเพราะสิ่งที่เขียนกับงานที่ผู้กำกับสร้างเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันเลยสักนิดแต่งานของคุณนิวไกแมนนะคะที่เราหยิบยกมาพูดกันในคลิปนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆค่ะนอกจากจะไม่แปลกแล้วเนี่ยยังถือได้ว่ามีหลายเรื่องมากๆนะคะที่สร้างออกมาได้ดีมากและก็ตรงตามงานเขียนเลยอาจเพราะนอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยคุณนิวยังเป็นคนเขียนบทแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยและนี่คือ8ผลงานเขียนจากคุณนิวแกแมนที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมพอๆกับงานเขียนเลยค่ะซึ่งแอนมาแนะนำเลยว่าถ้าคุณเป็นสายดาร์กแฟนตาซีแล้วก็ลิสต์นี้ห้ามพลาดค่ะThe Sandman เป็นผลงานกราฟิกโนเวลของ Neil Gaiman ภายใต้สังกัด DC อย่าง Vertigo Comics ที่ผลิตการ์ตูนที่เจาะกลุ่มผู้ใหญ่และถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์มากมายไม่ว่าจะเป็น Swamp Thing, iZombie, Sweet Tooth และอีกมากมายค่ะที่มีจุดขายเป็นเนื้อหาสะท้อนสังคมความรุนแรงและปรัชญาชีวิตโดยเฉพาะกับ The Sandman นะคะที่มีลายเส้นแตกต่างจากคอมิกทั่วไปค่ะซึ่งคุณ Neil Gaiman ก็ย้ำด้วยว่าต้องการให้หน้าปกคอมิกมีความเป็นตัวเขามากกว่าดูเป็นหนังสือการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร่ทำให้กราฟิกโนเวลอย่าง The Sandman ไม่ได้ตีตลาดแค่แฟน DC ที่ชอบบรรยากาศและตัวละครดักๆนะคะแต่ยังได้ใจคนเสพผลงานศิลปะและเนื้อหาที่ผสมตำนานเทพนิทานพื้นบ้านและกลิ่นอายของสไตล์โกธิคพังและดาร์กแฟนตาซีไว้ได้อย่างสวยงามค่ะThe Sandman คือเรื่องราวของ Dream เทพแห่งความฝันหรือ Lord Morpheus ที่ถูกกักขังด้วยการอัญเชิญที่ผิดพลาดของเหล่าผู้ศึกษาอาคมในอังกฤษเมื่อปี1916ที่ต้องการอัญเชิญเดธเทพแห่งความตายเพื่อขอความเป็นอมตะและเรียกคนตายกลับคืนมาทว่ากลับกลายเป็นเทพแห่งความฝันมาแทนค่ะ Lord Morpheus ถูกกักขังเป็นเวลากว่า100ปีโดยของวิเศษ3อย่างของเขาที่ติดตัวมาด้วยนั้นได้ถูกขโมยไปค่ะและเมื่อไรซึ่งเทพผู้ปกครองโลกแห่งความฝันเหล่าปีศาจฝันร้ายก็ได้หนีมาอยู่ในโลกมนุษย์และสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนหลังจากที่ The Sandman ได้ถูก Warner Brothers ซื้อลิขสิทธิ์ไปเพื่อนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ตั้งแต่ปี90ค่ะผู้กำกับก็ได้ถูกเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเนื่องจากบทภาพยนตร์เนี่ยยังไม่ลงตัวจนเกือบโดนล้มพับโปรเจกต์ไปแล้วค่ะจนในที่สุดปี2019ค่ะ Netflix ก็ได้จับมือกับ Warner Brothers เพื่อผลิต The Sandman ให้กลายเป็นรูปแบบซีรีส์และได้ Neil Gaiman ผู้เขียนเรื่องนี้เข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์และดูแลในขั้นตอนการผลิตเพื่อทำให้ The Sandman คงเอกลักษณ์ของคอมิกไว้ได้อย่างครบถ้วนค่ะColorline เป็นนิยายดาร์กแฟนตาซีสำหรับเด็กที่ Neil Gaiman แต่งขึ้นในปี2002ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน Stop Motion ในปี2009โดยเฮนรี่เซลิกเรื่องราวของสาวน้อย Colorline ที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในแมนชั่น Pink Palace Colorline เบื่อหน่ายกับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาให้และยังปรับตัวกับบ้านใหม่ไม่ได้แต่เมื่อเธอได้สำรวจไปรอบๆบ้าน Colorline ก็ได้พบกับประตูลับที่พาเธอไปยังโลกอีกฝั่งที่มีแม่อีกคนที่ทำในสิ่งที่เธอต้องการได้แต่ทว่าแม่อีกคนกลับซ่อนความลับสุดหลอนเอาไว้โลกคู่ขนานที่แสนมหัศจรรย์จึงกลายเป็นอันตรายครั้งใหญ่ที่คอลลายต้องเผชิญเนื้อหาหลักของนิยายเรื่องนี้นะคะสื่อถึงความต้องการของเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองซึ่งอาจต้องแลกด้วยบางอย่างค่ะ
ดยไอเดียในการสร้างแม่อีกคนนะคะได้มาจากตำนานพื้นบ้านที่เล่าถึงแม่มดที่ต้องการจับตัวเด็กๆมาเป็นลูกและกักขังวิญญาณของพวกเด็กๆเอาไว้โดยในเวอร์ชันภาพยนตร์นะคะถูกนำมาสร้างด้วยเทคนิค Stop Motion ผสมกับแอนิเมชันค่ะใช้เวลาสร้างนานกว่า4ปีเลยทีเดียวและถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ Stop Motion เรื่องแรกของสตูดิโอไลกาค่ะนิยายแฟนตาซีเชิงปรัชญาศาสนาเสียดสีสังคมที่คุณนิวไกแมนร่วมแต่งกับนักเขียนยอดฝีมืออีกท่านอย่างคุณเทอร์รี่แพชเชตผู้มีสไตล์การเขียนในแนวอีพิกแฟนตาซีที่แฝงปรัชญาชีวิตอย่างมีอารมณ์ขันทำให้กู๊ดโอแมนนั้นมีทั้งความดาร์กแฟนตาซีที่สอดแทรกความขบขันของสังคมและวัตถุนิยมของโลกมนุษย์ผ่านเทวากับซาตานที่อยู่บนโลกมาเป็นเวลานานได้อย่างสนุกสนานค่ะI am an angel. You are a demon.ในปี2019 Good Omen ออกอากาศในรูปแบบมินิซีรีส์จำนวน6ตอนลงบน Amazon Prime Video ซึ่งเป็นออริจินอลคอนเทนต์ที่สร้างร่วมกับ BBC ประเทศอังกฤษเรื่องราวของเทวดาชื่ออาเซราเฟลและปีศาจชื่อโคลี่ทั้งสองทำหน้าที่สร้างความดีกับความชั่วบนโลกมนุษย์มาตั้งแต่ยุคแรกที่พระเจ้าเริ่มสร้างมนุษย์ขึ้นมาและจนถึงปัจจุบันนี้พวกเขายังคงชอบงานบนโลกมนุษย์มากค่ะและถึงแม้ว่าหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยจะขัดแย้งในการสร้างความดีและความชั่วแต่เทวาและซาตานคู่นี้กลับกลายเป็นเพื่อนซีกันค่ะทั้งคู่ชอบศิลปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมักจะนัดเจอกันเพื่อทานอาหารอร่อยๆ อยู่เสมอในขณะที่เทวดาและปีศาจตนอื่นๆเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องโลกมนุษย์มากนักค่ะ After youเรื่องราวสุดวายป่วงเริ่มขึ้นเมื่อวันหนึ่งบุตรแห่งซาตานได้ลงมาจุติอย่างโลกมนุษย์เป็นสัญญาณว่าวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงในไม่ช้านรกเตรียมยึดโลกและสวรรค์จะเตรียมการก่อสงครามกับนรกตามคำทำนายของวันโลกาวินาศอัสราเฟลและโคลี่ซึ่งชื่นชอบวิถีชีวิตบนโลกมนุษย์นะคะจึงได้ร่วมมือกันทำการหยุดยั้งการกำเนิดบุตรแห่งซาตานเอาไว้ค่ะโดยซีรีส์เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เป็นบ่อเกิดของวันสิ้นโลกได้อย่างครบสอดแทรกมุกตลกต่างๆผสมกับความดาร์กแฟนตาซีตามสไตล์ของคุณนิวไกแมนไว้ได้อย่างมีชั้นเชิงค่ะล่าสุด Amazon Prime Video นะคะอนุมัติสร้างซีซั่น2แล้วค่ะเนื่องจากซีซั่นแรกเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆค่ะน่าเสียดายค่ะที่ผู้แต่งร่วมอีกท่านอย่างคุณเทอร์รี่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเลยไม่มีโอกาสได้อยู่ดูความสำเร็จของ Good Omen ฉบับซีรีส์ค่ะ Shut it I'm a demon I'm not niceLast great battle between heaven and hell. To the world. To the world.อีกหนึ่งผลงานนิยายแฟนตาซีที่สดใสที่สุดของคุณนิวไกแมนอย่าง Stardust ซึ่งใส่ความโรแมนติกควบคู่ไปกับการผจญภัยของชายหนุ่มผู้ต้องการเก็บดาวตกมาให้กับหญิงสาวอันเป็นที่รักแต่การเก็บดาวตกในครั้งนั้นกลับกลายเป็นการผจญภัยสู่ดินแดนแห่งใหม่ของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าทริสตันทอนเมื่อเขาพบว่าดาวตกกลับกลายเป็นหญิงสาวสวยที่ส่องแสงเปล่งประกายทริสตันต้องช่วยเธอจากการตามล่าของเจ้าชายบ้าอำนาจที่ต้องการจะยึดครองบัลลังก์ของกษัตริย์และแม่มดชั่วร้ายที่ต้องการความสาวความสวยชั่วนิรันดร์โดยทั้งหมดเนี่ยหวังจะฆ่าดาวตกเพื่อให้ได้พลังอำนาจของดาวตกมาครอบครองตัวภาพยนตร์ออกฉายในปี2007ค่ะโดยค่ายหนัง Paramount Pictures ภาพยนตร์ได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกและถูกโหวตให้เป็น1ใน50ภาพยนตร์แฟนตาซีที่ควรดูที่สุดตลอดกาลจาก IMDb ค่ะถ้าจะดื่มด่ำความดาร์กแฟนตาซีให้ครบรสนะคะ American God เป็นอีกหนึ่งผลงานยุคใหม่ของคุณนิวไกแมนที่คราวนี้เนื้อหามีความรุนแรงระดับติดเลดเล่าเรื่องผ่านความเชื่อในพระเจ้าของกลุ่มมนุษย์ในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามเทพเจ้าและการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในการหยิบเอาความเชื่อของแต่ละยุคสมัยมาเล่าอย่างมีชั้นเชิง
อเมริกันก็อดเล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างเทพเก่ากับเทพใหม่ที่ต้องการแย่งชิงความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยยังมีอำนาจอยู่ได้เราจะได้เห็นเทพจากตำนานและความเชื่อจากหลากหลายประเทศหลากหลายยุคสมัยมาอยู่รวมกันในยุคปัจจุบันค่ะโดยตัวซีรีส์นั้นก็เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของ Amazon Prime Video เช่นเดียวกับ Good Old Man ค่ะและมีทั้งหมด3ซีซั่นด้วยกันนอกจากในส่วนของนิยายและซีรีส์แล้วเนี่ย American God ยังถูกนำมาทำเป็นคอมิกโดยสำนักพิมพ์ Dark Horse อีกด้วยค่ะเชื่อแล้วว่างานเขียนของคุณนิวเนี่ยเหมาะกับการเป็นคอมิกสายดาร์กจริงๆได้เห็นงานของคุณนิวไกแมนเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ระดับใหญ่กันไปเยอะแล้วนะคะงานอันเดอร์กราวด์สายอินดี้ก็มีด้วยเช่นกันค่ะกับเรื่องสั้นกราฟิกโนเวลอย่าง How to Talk to Girl at Party งานนิยายภาพเรื่องสั้นแนววัยรุ่นที่ผสมกลิ่นความเป็นไซไฟและแฟชั่นแนวพังที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ค่ะแต่กลับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อินดี้จากค่ายหนัง A24นำแสดงโดยแอลเฟนนิงในบทของเอเลี่ยนสาวที่มาท่องเที่ยวอย่างโลกมนุษย์เรื่องราวถูกเซตให้อยู่ในยุค70ของประเทศอังกฤษค่ะที่มีดนตรีพังล็อกกำลังเป็นที่นิยมอยู่เด็กหนุ่มพังได้มาเจอกับเอเลี่ยนสาวสวยในงานปาร์ตี้และเกิดเป็นความรักต่างสายพันธุ์ขึ้นมานับเป็นเนื้อเรื่องที่ชวนงงงวยค่ะถูกใจสายดูหนังเขาที่มีเพลงประกอบเพราะๆและงานวิชวลเอฟเฟคแปลกตาหนังอาจจะไม่ใช่แนวดาร์กแฟนตาซีนะคะแต่ถ้าใครชอบแอลเฟนนิงแล้วก็อยากจะเก็บหนังจากงานเขียนของคุณนิวไกแมนให้ครบเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องนี้นะคะและเรื่องสุดท้ายค่ะกับลูซิเฟอร์ซีรีส์ดังจาก Netflix อีกเรื่องซึ่งอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคุณนิวไกแมนมากเท่าไหร่แต่สร้างมาจากคอมิก DC เช่นเดียวกับ The Sandman ค่ะและถือว่าเป็นเรื่องราวภาคแยกของ The Sandman ที่มีตัวละครอย่างลูซิเฟอร์ Morning Star ซึ่งเคยอยู่ในจักรวาล Sandman มาก่อนค่ะเรียกได้ว่าในภาคแยกนี้นะคะลูซิเฟอร์จะกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามที่เปิดผับหรูอยู่ในโลกมนุษย์และได้เข้าไปพัวพันกับคดีต่างๆของตำรวจในลอสแอนเจลิสค่ะ Someone out there needs to be punished. Stop caring. You're the devil. I think I set the meter. ส่วนในเนื้อเรื่องของ The Sandman นั้นเป็นช่วงเวลาที่ลูซิเฟอร์เนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในนรกและเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันค่ะโดยในเวอร์ชั่นซีรีส์ The Sandman นั้นลูซิเฟอร์มีร่างเป็นเพศหญิงส่วนในคอมิกเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่ต่างกันออกไปในแต่ละจักรวาลค่ะน่าจะพูดได้ว่าเทพเหล่านี้เนี่ยมีความลื่นไหลทางเพศซึ่งถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของจักรวาล นี้เลยก็ว่าได้ค่ะ Gregory's sacrifice will not be in vainและทั้งหมดนี้เป็นงานส่วนหนึ่งของคุณนิวไกแมนที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ที่แอนมานำมาเป็นไกด์ไลน์ในการตามผลงานของคุณนิวกันค่ะเชื่อว่าใครที่ติดใจ The Sandman เนี่ยน่าจะอยากลองตามดูผลงานอื่นๆของคุณนิวไกแมนกันด้วยค่ะและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ